ครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าก่อนการใช้งานนะครับอย่าลืมนะเข้ามาดูกันก่อนนะก่อนที่เราจะพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเราดูมันนิดนึงนะครับว่าเราต้องยังไงบ้างนะกดข้างล่างซ้ายนะครับเป็นเมนูนะอันนี้ดีหน่อยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่กดหยุดบันทึกกล้องมันก็จะกดได้นะบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยมันต้องกดหยุดบันทึกนะกดให้มันหายจากสีแดงก่อนนะอันนี้กดได้เลยนี่เห็นไหมไฟล์ playback กดเข้าไปดูหน่อยสิคืออะไร normal กับ event ดูย้อนหลังน่าจะเป็นลูปหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันชิป event คืออะไรดูสิ font camอ๋อก็คือหน้าอีเวนต์น่าจะเป็นแบบไอ้เนี่ยเป็นแบบไอ้เป็นไฟล์แบบ time lapse อ่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวเราดูผ่านแอปอยู่แล้วเนาะถัดมานะครับ Wi-Fi กดเข้าไปดูครับ Open Code นะก็คือเปิดปิด Wi-Fi นะเราเปิดไว้ก็ได้ GPS Status นะครับกดเข้ามาดูนะนี่ GPS ที่มันเกาะอยู่นะครับตอนนี้ใช้ GPS อยู่7ดวงนะเห็นมั้ยนี่เขาบอกว่า7ดวง E3 อันนี้มันเป็นทึบๆนะกล้องมันไม่เห็นไม่ค่อยชัดแสงเข้าหลังโอเคนะผมลองปิดไฟสิเออปิดไฟจะเวิร์กกว่าอ่ะต่อไปครับ Satellite Status เป็นอะไรอ๋อคือดูข้อมูลของดาวเทียมนะโอเพนไว้ Speed Unit นะครับเป็นกิโลกับเป็นไมล์นะเราเลือกเป็นกิโล Time Zone นะครับเป็นบวก7นะบ้านเราเป็นบวก7เห็นไหมครับต่อไปแลงเกวจสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะกดเข้าไปดูมันจะมีภาษาไทยนะภาษาไทยอังกฤษไทยอาหรับิกอะไรเนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าผมลองภาษาไทยแล้วตัวมันเล็กอ่ะเดี๋ยวผมกดภาษาไทยให้ดูเดี๋ยวดูนะเนี่ยภาษาไทยมันเล็กแล้วมันอ่านยากเห็นไหมเนี่ยมันอ่านยากเล็กจิ๋วเลยผมเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วกันนะโอเคสแตมป์หมายความว่าคือบันทึกอะเวลาบันทึกภาพแล้วบันทึกอะไรบ้างเนี่ยมี data logo data แล้วก็ off นะครับเขาเลือกเป็น data logo ไว้แล้วก็data logo ไว้ movie mode full hd กับ hd 30นะครับเราเลือกเป็น full hd นะมันก็จะเป็น 1080p นะครับ hd 30ก็คือ 720p นะแต่ข้อดีถ้าเราเลือกเป็น hd 30อะเป็น 720p อะมันจะบันทึกไฟล์ได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าไฟล์มันเล็กลงนะขนาดของหน้าจอมันเล็กลงขนาดของภาพที่มันบันทึกกันเล็กลงผมแนะนำให้เลือกเป็น 1080 นะเพราะว่ามันยังไปใช้ประโยชน์อะไรได้เยอะกว่านะครับเวลาเราสามารถเอาไปใช้ในคลิป YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมใช้เงี้ยผมก็จะใช้ Full HD 30หมายความว่าเฟรมเรทอยู่ที่30นะครับก็เป็นเฟรมเรทปกตินะครับเฟรมเรท3เป็นเฟรมเรท30เนี่ย exposure ความสว่างนะครับก็บวกลบนะตอนนี้มันอยู่ที่ตรงกลางนี่ในจออาจจะมองไม่เห็นนะสีมันเท่าๆกันหมดเลยตอนนี้ตาเราจะอยู่ที่ตรงอยู่ตรงที่0นะครับก็ไม่ต้องบวกไม่ต้องลบนะผมกำลังได้อยู่ LCD Power Save ก็คือ1 minute หมายความว่าหน้าจอติด1นาทีเนี่ยหน้าจอติดครบ1นาทีแล้วเดี๋ยวหน้าจอมันจะดับไปนะครับเป็นการเซฟตัวหน้าจอด้วยนะผมก็ชอบใช้นะเป็น1นาทีนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เลือกนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราขับรถเนี่ยพอเราจะถ่ายวิดีโอเดี๋ยวมันตัดบ่อยเหลือเกินมันดับบ่อยคือมันดับแล้วเราต้องการจะถ่ายให้เห็นนะผมเลยยังเป็นเลือกเป็นออฟไว้นะซาวด์เรคคอร์ดบันทึกเสียงไหมแนะนำให้เป็นบันทึกเสียงไว้นะครับคือถ้ามันมีเสียงไว้อ่ะแล้วเวลาเราจะไม่ใช้อ่ะเราสามารถไปเอาออกได้แต่ถ้าเราเอาออกไปแล้วเราอยากจะใช้มันใช้ไม่ได้นะต่อไปนะครับบีฟก็คือกดแล้วมีเสียงไหมก็เลือกเป็นโอเพนไว้นะผมว่าให้มันมีเสียงก็ดีละวอลลุ่มนี้น่าจะเป็นวอลลุ่มตอนเล่นนะ movie clip time มี1 2 3นาทีนะครับ movie clip time หมายความว่าคลิปที่บันทึกเนี่ยต้องการให้วอลลุ่มกี่นาทีนะอันนี้เขาเลือกเป็น2นาทีนะผมว่าโอเคอยู่2นาทีก็ได้อยู่ time lapse ตอนนี้เป็นโค้ดนะครับถ้าเราต้องการให้จอดแล้วบันทึก time lapse ด้วยให้เลือกเป็น openนะอย่าลืมมาตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะถ้ามันเป็นโค้ดอยู่แล้วเวลาจอดแล้วอยากจะให้มันบันทึกมันจะไม่บันทึกนะถ้าเราไม่เปิดไว้ Protect Level อันนี้หมายความว่าตอนที่รถกระแทกแล้วต้องใส่กุญแจไหมอะไรเงี้ยอันนี้เลือกเป็นออฟนะก็เลือกเป็นออฟไว้ไม่จำเป็น Parking Motion อะไรเนี่ย Parking Monitoring Parking Monitoring หม
ายความว่าเวลาจอดแล้วมีภาพเคลื่อนไหวเนี่ยจะให้มันเป็นบันทึกเป็นภาพไฟล์ธรรมดาไหมที่ไม่ใช่ทำแล็บนะก็คือผมเลือกเป็นออฟไว้นะเพราะว่ามันเคลื่อนไหวตลอดเราจอดรถตรงเนี้ยริมถนนเนี่ยยังไงก็มีภาพเคลื่อนไหวตลอดนะแต่ถ้าเราจอดที่แบบว่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการเคลื่อนไหวมากเงี้ยเปิดไว้ก็ดีพอเปิดไว้เงี้ยภาพมันก็จะดึงกลับเป็นภาพธรรมดานะต่อไปคล็อกเซตติ้งนาฬิกานะครับเวลาวันที่ตรง delete file normal กับ event ก็คือมันน่าจะมีไฟล์ที่บันทึกปกติอ่ะ event ก็น่าจะเป็นไฟล์ time lapse อ่ะก็คือไฟล์ตอนจอดอ่ะนะเรายังไม่ลบนะเราเก็บไว้ก่อน flick hertz flick 50 hertz นะเลือกเป็น50 hertz อ่ะเลือก60 hertz บางทีมันไม่รับ reset setup ก็คือ restore ลองกดดูสิYes กับ No ไม่เรายังไม่ reset นะก็คือ reset การตั้งค่านะครับอันนี้สำคัญเหมือนกัน format card อย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปนะเวลาติดกล้องบันทึกทำไมต้อง format card ลองเข้าไปหาดูได้นะครับ format card เวลาใช้สัก 2-3 อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยควรจะ format มันสักครั้งนะการมีไฟล์ตกค้างอยู่ข้างในนะครับแล้วเดี๋ยวกล้องมันจะบันทึกได้น้อยลง FW versionก็คือตัวกล้องเวอร์ชันนะครับเวอร์ชัน 1.12.73 นะครับน่าจะมีอัปเดตได้นะอันสุดท้ายเป็นดาวน์โหลดแอปพอกดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะมี QR code ให้เราดาวน์โหลดนะครับนี่นะไม่ต้องกลัวนะว่าจะหาแอปไม่ได้นี่เราดาวน์โหลดจากในกล้องได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้อย่าลืมนะว่าก่อนใช้กลับมาก่อนจะใช้เนี่ยมาตั้งค่ากันก่อนนะครับตั้งค่าตัวกล้องกันก่อนนะก่อนที่จะใช้นะตอนนี้เห็นไหม Wi-Fi setting เห็นไหม device ID แล้วก็มี password บอกเลยเห็นไหมครับแล้วก็มีอันนี้ข้างบนอ่ะกล้องกำลังบันทึกอยู่อันนี้เป็นเวลานะครับแล้วก็มีบอกตำแหน่งมี Wi-Fi มี log file ไหมมีบันทึกเสียงอยู่เดี๋ยวเราจะมาดู time lapse กันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดู time lapse กันว่ามันมีถึงขนาดไหนนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาถ่ายคลิปตอนต่อผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดูนะครับว่าต่อแล้วเป็นยังไงนะว่าจะพรุ่งนี้นะลองกันเลยดีกว่าเปิดกล้องเดี๋ยวนะปึ๊บเดี๋ยวเราจะสแกน QR code แต่ว่าแอปอะผมบันทึกไว้แล้วแหละนี่เดี๋ยวจะให้ดูงี้นี่นะ iOSดาวน์โหลด iOS โอเคเขาเปิดให้เราโหลดแล้วนะนี่แต่ว่าผมมีแอปอยู่ในเครื่องแล้วนะ DVR N3 รอโหลดแป๊บหนึ่งโอเคเปิดนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิอ่ะอนุญาตเข้าทั้งหมดนะเข้าเครื่องอ่ะเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่นะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อึ๊บ Wi-Fi หน้ารถนะครับดูที่หน้าจอนะ CRV-M5 นะรหัสเดี๋ยวนะมันเคยต่อแล้วไหมอ๋อโอเคมันเคยต่อแล้วรหัสมันจะมีบอกหน้าจอนะเมื่อกี้ลืมดูนะว่าเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มันเคยต่อแล้วโอเคอ่ะปิดแอปก่อนDVR นะครับเข้าเครื่องเห็นไหมมันก็จะสามารถดูไฟล์ปัจจุบันได้เลยนะตอนนี้ที่หน้าจอเครื่องที่หน้าจอเครื่องนะครับเขาจะเขียนว่า Network Streaming นะเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องดูนะไม่ได้มันต้องคาแอปอยู่แล้วเราอยากจะให้เห็นนะเราจะให้เห็นได้ยังไงเอาไม่เป็นไรแล้วกัน มันต้องเอาโทรศัพท์อีกเครื่องถ่ายนะครับพอดีถือไว้เครื่องเดียวไม่เป็นไรตัวที่หน้าจอหน้าจอกล้องจะเขียนว่า Network Streaming อันนี้ผมมือผ่านนะเห็นไหมนี่ผมเอามือผ่านให้เห็นเลยเห็นไหมนี่ฮะทีนี้เราลองเล่นดูซิผมไม่เคยเล่นเหมือนกันพูดตรงๆเลยเดี๋ยวนะมันทำอะไรได้บ้างกดรูปไฟล์อันนี้เอาไว้ดูวิดีโอย้อนหลังนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราวิ่งไปเมื่อสักครู่นี้ผมวิ่งไปซื้อสเต็กมาดูซิว่าแล้วเขาจะดูแผนที่ยังไงอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันอ
ซิดูซิข้ามไปในอัลบั้มท้องถิ่นหมายความว่าฮึรูปถ่ายด่วนวิดีโอเขาบอกว่ามันสามารถดูได้ว่ารถวิ่งอยู่ตรงไหนผมอยากรู้อ่ะผมลองดาวน์โหลดเล่นๆดูดิดาวน์โหลดไปแป๊บนึงดาวน์โหลดวิดีโอไว้ก่อนนะโอเคดาวน์โหลดสำเร็จนะครับดูซิมันมีตรงไหนให้เราดูบ้างอันนี้คืออะไรขยายหน้าจอความละเอียดช่วงเวลากล้องบันทึกพิมพ์การเชื่อมต่อเฟิร์มแวร์มีอะไรที่เราไม่ได้ตั้งค่าไหมอ่ะมันมี2ไฟล์ในตัวเดียวกันเลยกล้องหน้ากล้องหลังอ่ะโอเคเนาะเมื่อกี้เราลอง Wi-Fi ลองอะไรกันให้หมดแล้วนะดูดิมันน่าจะตัด Wi-Fi จากเครื่องผมแล้วล่ะผมจะดับกุญแจนะเดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วผมจะปล่อยให้มันอยู่ในโหมด Time Lapse นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันนะว่ามันจะบันทึกอะไรได้บ้างนะโอเคนะครับเอาผมดับเครื่องแล้วนะEnter Parking Mode นะครับก็สู่โหมดจอดรถนะครับโอเคเห็นไหมกล้องยังทำงานอยู่มีไฟกระพริบอยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าไฟ Time Lapse เป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูกันเนาะโอเค